ุณผู้ชมคะเราจะย้อนกลับไปดูรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วเรื่องข้อเรียกร้องของผู้สูงอายุและคนพิการกันอีกครั้งนะคะเรื่องของการเปิดให้ใช้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ว่าอยากที่จะให้มีลิฟต์อำนวยความสะดวกให้พวกเขามากขึ้นค่ะภาพสาธิตการใช้แพลตฟอร์มลิฟต์ของคนพิการขณะสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่อยังพบปัญหาว่าการใช้แพลตฟอร์มลิฟต์เสี่ยงอันตรายอาจไม่เหมาะสมกับผู้พิการบางคนกลุ่มคนพิการเห็นว่าแพลตฟอร์มลิฟต์ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายจึงเสนอให้สร้างลิฟต์ทุกทางเข้าออกเพิ่มจากเดิมที่มี2จุดเพราะบางสถานีพาดผ่านกลางสี่แยกคนพิการไม่สามารถลงได้ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่นจุดออกบัตรโดยสารทางลาดเชื่อมต่อลิฟต์เห็นว่าสามารถใช้งานได้จริงไม่ได้จริงๆต้องติดทุกสถานีทุกทางเข้าออกนะครับเพราะว่าบ้านเมืองนะตอนนี้อย่าลืมว่าตอนนี้อย่างเช่นในจุดตลาดหรือว่าจุดชุมชนใหญ่ๆเราจำเป็นต้องไปทุกจุดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือถ้าบวกไปอีก5ปีล่ะบวกไปอีก10ปีล่ะก็จะยุ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าถ้าคุณติดตั้งลิฟต์ให้แค่2จุดใน1สถานีแล้วเนี่ยต่อไปแล้วเนี่ยสมมติคนพิการฟ้องนะครับก็ต้องมาทำทีหลังตัวแทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเข้ารับฟังปัญหาหลังจากกลุ่มผู้พิการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกจุดต่างๆของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงพร้อมนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งจะนำไปเป็นแนวทางการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าหลายๆสายส่วนไหนที่มันผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเรามองไม่เห็นแต่ทางเขาได้มาสำรวจแล้วเขาเห็นมาเราก็ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันทีฮะแต่ส่วนไหนที่มันมีข้อจำกัดค่อนข้างมากเนี่ยเราก็จะทำการของซึ่งต้องใช้เวลาคือถ้าเกิดว่าจะร้องเข้ามาทางกระทรวงคมนาคมก็คือทางสนขก็ได้หรือทางกระทรวงคมนาคมเองก็ได้เนี่ยมันก็มีชแนลคือมีคณะกรรมการที่ดูในเรื่องนี้แล้วก็จะได้ไปลงสำรวจไปดูข้อเท็จจริงค่ะว่าทางเดินไกลไปเนี่ยจริงไหมหรือมีอุปสรรคอะไรจริงไหมแล้วคือมีแนวทางที่จะปรับได้อย่างไรเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เตรียมยื่นหนังสือต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเหมาะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถใช้งานได้จริงเพื่อเป็นไปตามสิทธิกฎหมายอย่างเท่าเทียมในสังคมและมีส่วนร่วมในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มก่อสร้างทุกครั้งที่คนพิการและไม่พิการไปซื้อของเนี่ยเขาจ่ายทั้งแวตเขามีรายได้นิดหน่อยเขาต้องจ่ายทั้งแท็กซ์ก็คือภาษีกับมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะภาษีรายได้กับคุณภาษีมูลค่าเพิ่มทำยังไงให้คนทุกคนที่จ่ายตรงเนี้ยเขาได้ประโยชน์กลับมาบ้างนะอาจจะไปตามสัดส่วนก็ได้เป็นเวลาหลายปีที่การขับเคลื่อนเสนอให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในระบบขนส่งมวลชนของกลุ่มเครือข่ายคนพิการยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจปรับเปลี่ยนความคิดให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นไม่ใช่เฉพาะของคนพิการหรือผู้สูงอายุแต่เป็นของทุกคนวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน